สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนติวเข้มม.ต้นกับครูแจ็คโชคอำนวยเอี่ยมนเรพรครับถ้ามาพบกับครูแจ็คก็แน่นอนเลยว่าเป็นวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยครูแจ็คจะพาน้องๆ นะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติครับน้องๆคุ้นๆกับคำสองคำนี้ไหมเอ๊ะคำทับศัพท์คืออะไรศัพท์บัญญัติคืออะไรมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูแจ็คอยากให้น้องๆเนี่ยลองดูคำเหล่านี้สิครับคำไหนสะกดถูกต้องTikTok TikTok TikTok คำที่ครูแจ็คอยากให้สะกดเนี่ยคือคำว่าอีเมลนะครับคำไหนที่ถูกต้องเอ่ย1หรือ2 1หรือ2คำตอบคือ2นะครับอีเมลนะครับไม่ต้องมีทันทคาตสงสัยไหมว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูในเนื้อหากันนะมีครับอัปเดตโอ้โหคำนี้น้องๆ น่าจะเจอกันบ่อยๆเลยอัปเดต Facebook อัปเดตเรื่องราวในชีวิตสะกดยังไงนะ1หรือ2 1หรือ2คำตอบคือ2นะครับอัปเดตสะกดด้วยปอปลาและต่อเต่าครับงงละสิครูแจ็คมันก็สะกดได้เหมือนกันน่ะอัปเดตอัปเดตมันก็อ่านได้ทั้งคู่เลยทำไมถึงเป็น2ล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูจริงๆแล้วมันมีหลักการอยู่นะเราไม่ได้แบบสะกดยังไงก็ได้นะครับต่อมาครับครูแจ็คชอบมากเลยบุฟเฟ่โอ้โหบุฟเฟ่สะกดยังไงมีไหมเอกไหมเอ่ยTikTok TikTok TikTok ไม่มีนะครับเขียนบุฟเฟ่อ่านบุฟเฟ่อ้าวเขียนบุฟเฟ่แล้วมันอ่านบุฟเฟ่ได้ยังไงล่ะครับครูแจ็คเดี๋ยวดูกันครับติดไว้ก่อนต่อมาครับคลินิกโอ้โหเวลาเราไม่สบายถ้าไม่ต้องถึงกับไปโรงพยาบาลก็ไปแค่คลินิกก่อนใช่ไหมครับทั้ง2คำอ่านว่าคลินิกทั้งคู่เลยเอ๊ะแต่สะกดยังไง1หรือ2ครับคำตอบคือ1ครับผมโอ้โหมาถึงตอนนี้น้องๆคงสงสัยกันแล้วว่าหลักการในการสะกดคำเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับวันนี้เนี่ยครูแจ็คก็เลยจะพาเราไปดูในเรื่องของคำทับศัพท์ครับผมสำหรับเรื่องคำทับศัพท์นะครับแปลตรงตัวเนี่ยตามความหมายของราชบัณฑิตยสภานะครับก็จะหมายความว่าการเขียนคำของภาษาหนึ่งด้วยตัวอักษรของอีกภาษาหนึ่งโดยวิธีการถ่ายเสียงและถอดอักษรยกตัวอย่างเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เขียนทับศัพท์แบบนี้นะครับคำนี้น้องๆ น่าจะเคยเห็นกันจนชินตาอยู่แล้วนะครับทำไมเราพูดว่าคอมพิวเตอร์แต่เราไม่ใส่ไมโครลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพราะอะไรกันนะทีนี้ที่มาที่ไปของการเริ่มต้นคำทับศัพท์เนี่ยมันเกิดจากในช่วงสมัยรัชกาลที่4นะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้รับวัฒนธรรมมาจากตะวันตกนะครับเพราะว่าเริ่มมีการติดต่อซื้อขายมีการส่งราชทูตไปต่างประเทศคนไทยมีโอกาสไปเรียนที่ต่างประเทศก็ได้รับหรือแบบว่ามีคนต่างประเทศเข้ามาที่ประเทศไทยเราก็เลยได้รับคำภาษาอังกฤษใหม่ๆเข้ามานะครับพอรับคำมามากขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อยากจะสื่อสารกับคนไทยด้วยกันเองแต่เราก็ออกเสียงอาจจะไม่ค่อยตรงกับเจ้าของภาษาเนอะเราก็เลยทับศัพท์ให้เป็นภาษาแบบไทยๆสำเนียงไทยๆวิธีการแบบภาษาไทยนั่นเองเพื่อให้อ่านออกเสียงได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับเรื่องคำทับศัพท์นะครับพูดง่ายๆเลยมันคือการรับคำจากภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทยอย่างเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์คนไทยไม่ได้สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเองถูกไหมครับน้องๆพอเรามีวิทยาการใหม่ๆเข้ามาเราก็เลยรับเทคโนโลยีเข้ามารับคำนั้นเข้ามาด้วยนะครับแล้วเราก็เลยใช้วิธีการถ่ายเสียงถ่ายเสียงคืออะไรก็คือการออกเสียงตามต้นฉบับของคำนั้นนั่นเองคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็ค่อยทำการถอดอักษรทีนี้สิ่งที่จะยากเนี่ยคือเรื่องของการถอดอักษรครับน้องๆนะมันจะมีกฎเกณฑ์เยอะแยะมากมายเลยแต่เดี๋ยววันนี้ครูแจ็คได้สรุปรวมมาให้แล้วนะครับต่อมานะครับเราจะต้องทำการทำให้เหมาะสมกับการอ่านออกเสียงของคนไทย
นะครับบางทีคนไทยอาจจะไม่ได้พูดว่าคอมพิวเตอร์เพราะว่าเธอเราอยากเล่นคอมพิวเตอร์จังเลยอ่ะอยากเล่นเกมส์ต่างๆโอ้โหพูดแล้วมันดูแบบไม่ใช่สำเนียงคนไทยเลยใช่ไหมครับนี่แหละเราก็เลยต้องทำการปรับคำให้เหมาะสมกับการออกเสียงของคนไทยนะคำว่าเตอร์เราเลยใส่ทันทคาตที่รอเรือนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษคุณแจ็คแล้วหลักเกณฑ์อันนี้ดูจากไหนล่ะครับดูได้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับน้องๆสำนักงานราชบัณฑิตเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในการสะกดคำศัพท์ต่างๆในภาษาไทยนั่นเองนะครับทีนี้คำที่จะมาทับศัพท์เนี่ยจะเป็นคำประเภทไหนบ้างส่วนมากนะครับก็จะเป็นเรื่องของคำศัพท์ทางวิชาการยกตัวอย่างเช่นกลูโคสเวลาเราออกเสียงเนี่ยเราออกเสียงแบบต้นฉบับได้เลยนะถ้าน้องๆ อ่านออกเสียงคำนี้แบบไทยๆเนี่ยมันจะเป็นกลูโคสพูดเร็วๆอาจจะดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับกลูโคสไทเทเนียมเขียนไทเทเนียมออกเสียงไทเทเนียมนะครับและไม่ใช่วงฮิปฮอปแต่อย่างใดแต่หมายถึงสารประเภทหนึ่งนะครับผมต่อมาครับไนโตรเจนนะครับเขียนไนโตรเจนออกเสียงไนโตรเจนนะครับต่อมาชื่ออาหารเรารับวัฒนธรรมเนี่ยไม่ได้รับแค่เรื่องของเทคโนโลยีเรารับเรื่องอาหารเข้ามาด้วยฝรั่งมีเมนูสตูนะครับผมเราก็เลยสตูเราจะเปรียบเป็นอะไรดีเป็นแกงเหรอก็ไม่ใช่สตูไม่ได้ใส่เครื่องแกงแบบบ้านเราใช่ไหมครับจะเรียกซุปก็ไม่เหมือนอยู่ดีเรียกสตูตามเขาแล้วกันนะครับสลัดเราจะมาเขียนว่ายำผักก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเราก็เลยเรียกว่าสลัดตามต้นฉบับของคำนั้นนั่นเองช็อกโกแลตโอ้โหอันนี้แบบของหวานถูกใจวัยรุ่นเลยใช่ไหมครับรับคำนั้นมาเลยไม่งั้นเราจะเรียกว่าอะไรขนมดำหวานอะไรคือขนมดำหวานขนมน้ำตาลมันสีน้ำตาลก็จริงแต่ว่ามันเป็นน้ำตาลหรือเปล่าใช่ไหมนะครับต่อมาครับเรื่องของกีฬาและดนตรีอ๋อเรารับคำนั้นเข้ามาเลยฟุตบอลเราจะเรียกว่าอะไรลูกกลมๆเล่นด้วยเท้าโอ้ยาวเกินไปคุณแจ็คไม่เรียกแน่นอนเฮ้ยพวกเราไปเล่นลูกกลมๆเล่นด้วยเท้ากันฟุตบอลไม่ได้พูดฟุตบอลง่ายกว่าใช่ไหมครับก็เลยทับศัพท์เอาโอลิมปิกโอ้โหอันนี้เป็นคำเฉพาะเลยนะครับก็เลยต้องทับศัพท์ไปเลยนะครับไวโอลินเปียโนกีตาร์เครื่องดนตรีต่างๆนะครับต่อมาเข้าของเครื่องใช้เช่นคัตเตอร์จริงๆมันก็คือมีดใช่ไหมครับแต่มันเป็นมีดแบบอาจจะขนาดเล็กกว่ามีดปกติไม่ใช่มีดทำครัวใช่ไหมนะครับเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าคัตเตอร์โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กถ้าเป็นภาษาอังกฤษเลยเนี่ยมันอาจจะแปลว่าสมุดใช่ไหมครับแต่จริงๆคำนี้มาจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กขนาดประมาณสมุดเล่มนึงอย่างเงี้ยนะครับเราเลยเรียกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโซฟาเก้าอี้โซฟาใช่ไหมครับเราจะเรียกมันว่าอะไรล่ะถ้าเราไม่ทับศัพท์เก้าอี้นุ่มเก้าอี้นิ่มแต่โซฟาก็ไม่ต้องนิ่มเสมอไปแข็งๆก็มีนะครับนะเน็กไทนะครับผมต่อมาคำกริยาโอ้อันนี้เราจะได้ยินบ่อยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นชอบใช้ศัพท์ไทยคำอังกฤษคำถามว่าผิดไหมกูจะว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันอาจจะพูดได้สะดวกมากกว่าแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับถ้าสถานการณ์ที่เป็นทางการเนี่ยเราก็ควรจะใช้คำที่บัญญัติเป็นคำไทยดีกว่านะครับเช่นไปเซอร์เวย์โอ้เซอร์เวย์จริงๆก็คือไปสำรวจเนาะแต่บางทีพูดเซอร์เวย์มันง่ายกว่าเข้าใจตรงกันได้ทุกคนเข้าใจแบบนี้นะครับหรือเส้นอะไรเซ็นชื่อน้องๆสังเกตนะเซ็นชื่อเนี่ยมันไม่ได้มีต่อเต่ากะลันนะครับเพราะว่ารากศัพท์เนี่ยมันมาจากคำนี้ sign นะครับมันไม่มีตัวไหนที่ออกเสียงตอที่จะเป็นที่จะถอดออกมาเป็นตัวตอได้เลยไม่มีตัว t อยู่ในนั้นนะครับ fair เฮ้ย fair เกมไงเล่นกัน fair serious เฮ้ยอย่า serious สิใช่ไหมครับพูดคำแบบนี้ง่ายกว่าทับศัพท์ไปเลยนะครับต่อมาครับในเรื่องของคำทับศัพท์เนี่ยเวลาที่เราจะทับศัพท์นะครับเขาจะให้ดูที่เสียงสระและพยัญชนะโดยให้ใช้วิธีการถอดออกถอดอักษรออกมานะครับโดยเราจะดูตามตารางเทียบเสียงสระและพยัญชนะของราชบัณฑิตยสภาครับน้องๆ อาจจะสงสัยแล้วว่าครูแจ๊ค
ผมจะหาคำผมจะหาสิ่งนี้ได้จากไหนครับตารางเทียบเสียงสระง่ายที่สุดครับมีอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงหน้าใช้ให้เป็นประโยชน์เข้า Google แล้วพิมพ์ตามนี้เลยตารางเทียบเสียงสระและพยัญชนะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาน้องๆจะเห็นเป็นแบบชีทที่มีหลายหน้าเป็นเอกสารที่มีหลายหน้ามากๆเลยนะครับบอกกฎเกณฑ์ของการเทียบเสียงนะแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นการติวเข้มเนาะครูแจ็คก็จะเน้นๆสิ่งที่เรามักจะใช้ผิดละกันนะครับดูง่ายๆอย่างตัวอย่างข้างล่างตัว P เวลาที่เราถอดออกมามันควรจะเป็นพอหรือเป็นปอบางคนบอกน่าจะเป็นพอนะครับครูแจ็คยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นตัว P น้องๆสงสัยไหมครับว่าตัว P เนี่ยเวลาเราถอดเสียงออกมามันควรจะเป็นพอพานหรือปอปลาครูแจ็คมีตัวอย่างให้ดูนะโพสต์ Facebookใช้ตัว P ใช่ไหมครับ POST พอถอดเสียงออกมาเราพูดว่า post ต่อมาครับไม่รู้น้องๆเดี๋ยวนี้ยังส่งกันหรือเปล่า postcard คำว่า postcard เนี่ยสะกดเหมือนกันเลย POST ใช่ไหมครับแต่เราไม่พูดว่า postcard ละเราพูดว่า postcard อ้าวเป็นปอปลาครูแจ็คตกลงตัว P มันเป็นพอพานหรือปอปลาครับเฉลยสักทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกฎเกณฑ์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องของคำทับศัพท์เนี่ยมันจะมีกฎทั้งสระและพยัญชนะเลยนะครับแต่เรื่องสระเนี่ยครูแจ็คคิดว่าไม่ยากเพราะว่ามันออกเสียงตรงๆตามคำศัพท์เลยนะครับเช่นแบดมินตันตัว A ในที่นี้ก็จะเป็นสระ A อลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนี่ยแหละนะครับคำนี้ออกเสียงเป็นสระอะใช่ไหมเอเชียตัว A ตัวนี้ออกเสียง A แล้วนะครับแต่ไม่ยากเพราะเราเขียนตามสระนั้นได้เลยนะครับไม่มีอะไรต้องสับสนสิ่งที่ยากคือพยัญชนะครับน้องๆพยัญชนะเนี่ยมันจะมีกฎเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องเนี่ยน้องๆลองสังเกตดูนะเขาบอกว่าพยัญชนะเนี่ยลองมาดูกันที่ตัว B นะครับตัว B เนี่ยแน่นอนถ้ามันเป็นพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นเนี่ยเราใช้เป็นตัวบอใบไม้ได้เลยใช่ไหมครับง่ายๆพอเป็นตัวสะกดและการันก็ยังใช้เป็นบอใบไม้อยู่ตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรตัวต่อมาครับตัว C ตัว C ถ้าเป็นพยัญชนะต้นเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวคอควายใช่ไหมครับเช่นคำว่าแคทโคนอะไรก็แล้วแต่เอ้ยแต่เลื่อนลงมาดูข้างล่างสิเราเจอเป็นตัวซอโซ่ด้วยครับน้องๆเช่นคำว่าเซลซิก้าแสดงว่าพยัญชนะ1ตัวตัวภาษาอังกฤษ1ตัวเนี่ยเราสามารถใช้เป็นพยัญชนะต้นภาษาไทยได้มากกว่า1แบบนะครับแล้วถ้าตัว C เป็นตัวสะกดล่ะครับก็เป็นได้ทั้งกอไก่เช่นคำว่าคิวบิกแล้วก็เป็นได้ทั้งซอโซ่ด้วยน้องๆก็จะสังเกตแล้วเห็นไหมว่าทำไมตัว C พออยู่ข้างหน้าเป็นคอควายกับซอโซ่แต่พอมาเป็นตัวสะกดหรือการันเนี่ยมันเป็นได้แค่กอไก่กับซอโซ่คอควายหายไปเนี่ยแหละครับคือกฎที่ราชบัณฑิตยสภาออกมาเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับส่วนสาเหตุก็ง่ายๆเลยมันเวลาออกเสียงครับนะน้องๆคนไทยเนี่ยคงจะไม่ออกเสียงว่าคิวบิกใช่ไหมครับแต่เราออกเสียงแบบไทยๆเลยคิวบิกคิวบิกเสียงมันหยุดแค่นั้นนะครับในภาษาไทยเราจะไม่มีท้ายเสียงแบบภาษาอังกฤษถูกไหมเราก็เลยใช้พยัญชนะที่มันเป็นพื้นฐานนะครับไม่มีเสียงเคอะเคอะเสอะออกมานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวไหนบ้างที่เราควรจะเน้นๆกับมันนะครับมาดูตัวแรกเลยตัว C ที่ครูแจ็คพูดถึงเมื่อกี้นี่แหละนะครับสำหรับตัว C นะครับพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นได้ทั้งคอควายและซอโซ่ส่วนตัวสะกดหรือตัวการันเนี่ยเป็นได้ทั้งกอไก่และซอโซ่ยกตัวอย่างเช่นคำว่าโคนนะครับโคนตัว C เราถอดเสียงออกมาเป็นคอควายนะครับเซลเราถอดเสียงออกมาเป็นซอโซ่คิวบิกคำว่าคิวคำแรกเสียงมันออกชัดๆเลยเป็นซอโซ่เป็นคอควายนะครับแหมพูดผิดเล็กน้อยคิวบิกเป็นคอควายแต่พอเป็นตัวสะกดเราไม่คิวบิกแล้วนะครับผมโอ้โหตอนนี้น้ำลายเต็มหน้ากากครูแจ็คเลยนะนะครับแต่เราเป็นคิวบิกกอไก่นะครับถ้าพูดแบบนี้ทั้งวันนี้หน้ากากน่าจะชุ่มแน่นอนต่อมาครับกรีซกรีซเราใช้เป็นซอโซ
นะครับเราจะไม่ใช้เป็นสอเสือนะนะครับทีนี้น้องๆลองเดาสิครับคำข้างหลังซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์เราจะถ่ายอักษรออกมาให้เป็นแบบภาษาไทยยังไงดีครับTikTok TikTok มีใครตอบได้ไหมโอ้โหคนในห้องส่งแย่งกันตอบอย่าเลยนะครับคำสำหรับคำว่าซ็อกเกอร์นะครับอ่ะเรามาดูกันไปทีละตัวตัว S นะครับเราจะใช้สอเสือหรือซอโซ่ดีในเมื่อเราออกเสียงว่าซ็อกเกอร์น่าจะเป็นซอโซ่ใช่ไหมครับตัว O ซ็อกเราออกเสียงเป็นสระอนะครับตัว C ทีนี้ตัว C ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวสะกดจะใช้ตัวไหนดีครับน้องๆกอไก่หรือซอโซ่ดีซอสเกอร์ไหมไม่ใช่ซ็อกเกอร์กอไก่ครับตัว C ตัวที่2ครับตัว C ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะครับเอ๊ะครูแจ็คตกลงมันยังไงล่ะเนี่ยก็ซ็อกเกอร์เหรอหรือซ็อกเซอร์เหรออ่าคราวนี้มันเป็นเหมือนเสียงที่ควบมาจากตัวสะกดใช่ไหมครับเราเลยสะกดแบบนี้ครับซ็อกเกอร์นะครับถ้าอ่านแบบไทยๆเลยก็ซ็อกเกอร์นะครับผมแต่ว่าเราอ่านตามเสียงต้นฉบับใช่ไหมซ็อกเกอร์เพราะฉะนั้นน้องๆสังเกตไหมครับตัว C คำนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นพยัญชนะต้นก็จริงนะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นคอควายกับซอโซ่เสมอไปนะครับมันอาจจะเป็นกอไก่ด้วยก็ได้นะครับต่อมาครับตัว CH ครับผม CHไม่ออกว่า CH นะครับผม CH ถ้าเป็นพยัญชนะต้นเนี่ยเราสามารถเป็นได้ทั้งชอช้างและคอควายยกตัวอย่างเช่นชิคาโกเคยไปไหมครับชิคาโกครูแจ็คก็ไม่เคยครับชิคาโกนะครับ CH ตัวแรกเป็นชอช้างชัดเจนเลยนะครับเป็นชอช้างต่อมาครับคำนี้น้องๆคนไหนที่เล่นดนตรีน่าจะรู้จักคำนี้เป็นอย่างดีไม่ได้ออกเสียงว่าชอดนะครับผมถ้าชอดนี่คือแบบการด่ากันแล้วไม่ใช่นะคำนี้ออกเสียงว่าคอร์ดนะครับคอร์ดหรือคอร์ดนี่แหละครับคอร์ดดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้ CH ไม่ใช่ชอช้างแต่กลายเป็นคอควายนะครับทีนี้ถ้า CH เป็นตัวสะกดหรือเป็นตัวการันมันจะกลายเป็นตัวไหนครับมันสามารถเป็นได้ทั้งชอช้างและกอไก่ยกตัวอย่างเช่นคำว่า beachbeach นะครับ ch ที่ลงท้ายเนี่ยเป็นชอช้างอย่างแน่นอนนะครับต่อมาครับโอ้โหคำนี้ภาษาอังกฤษจริงหรือเปล่าอ่านไม่ออกครับครูนะครับคำนี้อ่านว่า antioch นะครับผม antioch ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเสียงกอไก่ไม่คอควายนะอย่างที่ครูแจ็คเคยบอกเราไม่ antioch นะครับผมโอ้โหน้ำลายมาอีกแล้วนะ antioch เสียงจบแค่นี้เป็นกอไก่นะครับเป็นชื่อเมืองหนึ่งนะครับทีนี้ลองมาดูคำข้างหลังสิครับ chorus นักร้องวงประสานเสียงเราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่า chorus น้องๆพอจะถ่ายอักษรออกมาได้ไหมมันควรจะเขียนยังไงดีเป็นภาษาไทย TikTok TikTok ch กลายเป็นคอควายครับตัว o chorus ก็ต้องเป็นสระอใช่ไหมครับรัสล่ะครับตรงตัวเลยรอเรือไม่หันอากาศสอเสือคอรัสครับนะเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้กฎรู้วิธีการถ่ายอักษรออกมาเนี่ยเราจะสามารถเขียนคำทับศัพท์ได้ไม่ยากเลยนะครับต่อมาครับตัว K โอ้โหตัว K เนี่ยถ้าเป็นพยัญชนะต้นสามารถเป็นได้ทั้งคอควายและกอไก่ลองมาดูกันนะครับคำที่หนึ่ง Kenya Kenya นะครับเราไม่เรียกประเทศเคนยาเนาะเราเรียกเคนยานะครับตัว K ในที่นี้ก็เลยกลายเป็นคอควายครับต่อมาครับคำที่สอง Yankee คำนี้กี้เราออกเสียง Yankee เนาะตัว K ก็เลยถอดออกมาเป็นกอไก่ถ้าน้องๆถอดเสียงออกมาผิดจากกอเป็นคอนี่ไม่ดีเลยนะครับแยงนะครับผมไม่ได้นะครับเราแยงกี้ดีกว่าอย่าไปแยงเขอะเลยนะครับผมนะแยงกี้ต่อมาครับยอร์กนิวยอร์กนะครับนิวยอร์กซิตี้น้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นคนเขียนว่านิวยอร์กแบบนี้ใช้คอควายใช่ไหมครับแต่ว่าตามกฎของตัว K
ถ้าเป็นตัวสะกดหรือตัวการันเราจะใช้กอไก่หรือกอไก่การันนะครับนะเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องต้องสะกดแบบนี้ครับใช้กอไก่นะครับคำนี้ผิดนะนะครับต่อมาครับคำว่า like กด like Facebook เนี่ยเธอฉันเพิ่งลงรูปใหม่กด like ให้ฉันหน่อยกด like สะกดยังไงครับน้องๆเนี่ยน่าจะชินกับคำว่า like แบบนี้ใช่ไหมสระอายลอลิงคอควายการันก็ตัว K มันเป็นเสียงเขอะนี่ครูแจ็คมันก็ต้องเป็นคอควายสิแต่ตามกฎครับตัวสะกดหรือตัวการันจะต้องเป็นกอไก่นะครับเพราะฉะนั้นคำนี้ก็เลยผิดครับที่ถูกต้องต้องสะกดด้วยขออภัยครับกอไก่กะรันโอ้ครูแจ็คเริ่มสับสนแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครูแจ็คก็ชินเหมือนกันแต่ก่อนเวลาครูแจ็คพิมพ์ก็กดไลค์คอควายกะรันเหมือนกันพอรู้แล้วก็พยายามใช้ให้ถูกต้องเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆนะครับกดไลค์กอไก่กะรันจำแบบนี้นะกดไลค์กอไก่กะรันครับผมทีนี้เรารู้กฎแล้วเราลองมาสะกดคำว่า Facebook เป็นภาษาไทยสิครับน้องๆเนี่ยน่าจะเล่น Facebook กันทุกวันเลยอ๋อไม่อ่ะเล่น Instagram นะครับผมFacebook สะกดเป็นภาษาไทยอย่างไรดีครับ TikTok 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 แน่นอนต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าสระ A นะครับต่อมาครับตัว F ถอดออกมาได้เป็น for fun ครับCE โอ้โห C ตัว C จำได้ไหมตัว C เป็นตัวสะกด Face ใช้อะไรสอเสือหรือซอโซ่ซอโซ่นะครับต่อมาครับคำว่าบุ๊กคำนี้ยากละบุ๊กตัว B บอใบไม้O 2ตัว double O ในที่นี้ออกเสียงเป็นอุใช่ไหมครับสระอุลงไปนะครับต่อไปครับตัว K เป็นตัวสะกดขอควายหรือกอไก่ขอควายหรือกอไก่มองขึ้นไปข้างบนจะเห็นเลยครับว่าใช้กอไก่นะครับผมแต่ว่าคำนี้พิเศษครับใส่วรรณยุกต์ด้วยเป็น Facebook นะครับที่ถูกต้องสะกดแบบนี้นะ Facebook นะครับจะไม่มีการใช้สอเสือนะไม่ใช้คอควายก็ไม่ใช้นะครับไปต่อนะตัว P ครับตัว P ที่คุณแจ็คได้เกริ่นไปแล้วเนาะตัว P เนี่ยถ้าเป็นพยัญชนะต้นนะครับสามารถเป็นได้ทั้งพอพานและปอปลาอ๋อยกตัวอย่างเช่นคำว่า post นะครับpost เราโพสต์ Facebook เนี่ยเราก็ใช้ POST ตัว P ถอดออกมาเป็นพอพานนะครับต่อมาครับ postcard เราไม่พูดว่า postcard นะครับผม postcard ตัวเปิดออกมาเป็นปอปลาครับทีนี้ถ้าตัว P ไปเป็นตัวสะกดหรือตัวการันล่ะครับเราจะใช้เป็นตัวปอปลาอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่พูดตัว P เป็นตัวสะกดแบบออกเสียงแบบเพอนะครับยกตัวอย่างเช่นคำนี้ครับฮิปโปมีใครพูดคำนี้แบบนี้ไหมฮิปโปเธออย่าไปดูฮิปโปจังเลยโอ้โหกว่าจะพูดเสียงคำนี้เสร็จนะครับไม่สะดวกเลยเพราะฉะนั้นทำเป็นปอปลาดีกว่านะครับตัวนี้ก็เลยถอดออกมาเป็นปอปลาแบบนี้นะครับแล้วก็โปก็เป็นปอปลาเหมือนกันนะครับเช่นกันเราไม่ได้เป็นฮิปโปนะครับผมฮิปโปนะต่อมายาครับผมครูแจ็คเกลียดยาประเภทนี้มากเลยกลืนไม่เคยลงเลยครับยาแคปซูลมีใครเดินไปหาเภสัชกรแล้วบอกว่าขอยาแคปซูลหน่อยครับพูดยากมากเลยนะครับผมไม่เอาเปลี่ยนเป็นปอปลาดีกว่าแคปซูลพูดง่ายกว่าเยอะนะครับตัว P ถอดออกมาเป็นปอปลานะครับเรารู้หลักแบบนี้แล้วคำนี้ก็ไม่ยากเลยอัปโหลดครูแจ็คมั่นใจเลยว่าต้องมีน้องๆหลายคนเคยคิดว่ามันสะกดแบบนี้แน่ๆใช่ไหมไหนลองออกเสียงสิอัปโหลดโอ้โหฟังแล้วแบบเหนื่อยใจมากเลยนะครับเอาง่ายกว่านั้นดีกว่าอัปโหลดใช้ปอปลาครับเห็นไหมง่ายๆเลยตัว P ถ้าเป็นตัวสะกดกลายเป็นปอปลาแต่ถ้าเป็นพยัญชนะต้นเป็นพอพานก็ได้ปอปลาก็ได้ดูที่คำที่เราคำต้นฉบับที่เราดึงมานะครับต่อมาครับตัว S สำหรับตัว S นะครับถ้าเป็นพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นไปได้3ตัวเลยครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นซอโซ่สอเสือหรือชอช้างเราลองมาดูกันสิคำไหนบ้างนะครับประเทศแรกสวีเดน
เราไม่พูดว่าสวีเดนใช่ไหมอันนี้ดูจะพูดไม่ชัดนะครับสวีเดนจะใช้ซอโซหรือซอเสือดีซอเสือดีกว่านะครับนะตัว S ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นซอเสือครับต่อมาเอเชียนะครับคนต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่พูดว่าเอเชียเอเชียนะเขาจะพูดเอเชียซาวอีสเอเชียนะครับผมเพราะฉะนั้นพอเราถอดอักษรออกมามันก็เลยกลายเป็นชอช้างครับต่อมาครับลากอสลากอสทีนี้ตัว S กลายไปเป็นตัวสะกดละตัวสะกดเป็นอะไรกลายเป็นสอเสือหรือสอเสือการันนะครับลากอสในที่นี้เราก็เลยไม่ได้ใช้ว่าสอโซไม่ได้ใช้แบบนี้นะใช้เป็นสอเสือนะครับลากอสนะแล้วก็คำสุดท้ายครับน้องๆเคยเล่นกันไหม The Sims The Sims นะครับต่างคนต่างชาติอาจจะเรียกว่า The Sims คนไทยก็ The Sim ง่ายๆเลยเพราะว่าพอเวลาเราถอดออกมามันเป็นยังไงตัว S ตัวแรกที่เป็นพยัญชนะต้นเราถอดออกมาเป็นซอโซใช่ไหมครับทีนี้ตัว S ด้านหลังเราไม่ได้ออกเสียงนี่ในคำภาษาไทยอย่างที่บอกครูแจ็คบอกไปแล้วว่าคนไทยไม่มาพูดแบบคนต่างชาติ The Sims ใช่ไหมครับ The Sim ง่ายๆเลยตัว S ข้างหลังเราก็เลยใส่เครื่องหมายทันทคาตลงไปครับเพราะฉะนั้นสอเสือข้างหลังไม่ออกเสียงเนาะ The Sim ออกเสียงแบบไทยๆเลยทีนี้เรามาดูกันที่คำว่า series สิครับseries S E R I E S นะครับผม S ตัวแรกเราจะถอดเป็นตัวอะไรดีครับสอเสือไหมสีรีไม่ใช่นะกลายเป็นคนพูดเนอะเป็นตัวซอโซดีกว่านะครับง่ายๆเลยซอโซสระ E C ต่อมาครับ R I E S นะครับตัว R ก็แน่นอนเป็นรอเรือI E ในที่นี้ออกเสียงเป็นสระ E แล้วตัว S ข้างหลังนะครับซอโซหรือสอเสือการันดีครับมองขึ้นไปข้างบนจะมองเห็นคำตอบครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใช้สอเสือนะครับแล้วก็เครื่องหมายทันทคาตลงไปนะครับทำตัวสอเสือข้างหลังให้กลายเป็นตัวการันนะครับน้องๆสงสัยไหมทำไมครูแจ็คเดี๋ยวใช้คำว่าทันทคาตเดี๋ยวใช้คำว่าการันนะครับขอแทรกลงไปเล็กน้อยเครื่องหมายนี้นะครับเราเรียกว่าเครื่องหมายทันทคาตนะครับส่วนถ้าเวลาเรามีพยัญชนะเนี่ยนะครับตัวพยัญชนะอันนี้มันจะเรียกว่าตัวการันก็คือตัวที่ไม่ออกเสียงนะครับส่วนเครื่องหมายเนี้ยเราเรียกว่าเครื่องหมายทันทคาตนะครับทันทคาตนะครูแจ็คก็เลยเรียกมันต่างกันนะครับน้องๆอาจจะเรียกมันว่าการันการันอย่างเดียวนะครับผมนะมันไม่เหมือนกันนะครับไปต่อครับตัว T หลายตัวแล้วนะใกล้แล้วครับน้องๆใกล้ถึงปลายทางของเราแล้วตัว T เนี่ยถ้าพยัญชนะต้นนะครับจะเป็นตัวททหารก็ได้หรือเป็นตัวตเต่าก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคำที่1ครับติวเตอร์โอ้โหรายการติวเข้มนะครับจริงๆคำว่าติวเข้มเนี่ยก็ย่อมาจากติวเตอร์นี่แหละนะครับนะติวเตอร์เราไม่ได้พูดว่าทิวเตอร์วันนี้อยากจะจ้างทิวเตอร์มาสอนที่บ้านจังเลยนะครับผมคุณแม่อาจจะแบบว่าหนูเป็นคนประเทศไหนลูกนะครับติวเตอร์นะครับออกเสียงตอเต่าไปเลยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นตอเต่าต่อมาครับภาษาไทยเนี่ยเราก็พูดว่าอินเทอร์เน็ตนี่แหละแต่คำนี้แปลกพอถอดออกมาตัวทีกลับกลายเป็นตัวทอร่านะครับอันนี้ต้องจำนะคำนี้ออกสอบบ่อยครับน้องๆน้องๆหลายคนเนี่ยจะคิดว่ามันเขียนว่าอินเตอร์เน็ตเพราะเราพูดแบบนี้กันเป็นประจำถูกไหมแต่คำนี้ถอดเสียงออกมาเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับน้องๆอาจจะเริ่มถามครูแจ็คแล้วอ้าวไหนบอกว่ามันเป็นตอเต่าได้ไงครับครูนะครับจริงๆแล้วคำนี้มันก็ขึ้นแต่ละคำเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับราชบัณฑิตยสภาเป็นผู้กำหนดออกมานะครับให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับคำศัพท์ทางเทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบนี้ถอดตัว T ออกมาเป็นทรหารนะครับและก็อาจจะมีคำอื่นๆด้วยค่อยๆเก็บคลังความรู้กันไปนะครับต่อมาครับ match คำนี้ไม่ได้หมายถึงว่า match กันอย่างนี้นะ match ในที่นี้เป็นเนื้อถ้าน้องๆคนไหนแบบว่าเริ่มแต่งหน้าหรือว่าแบบเห็นเครื่องสำอางของคุณแม่นะครับผมเขาจะมีคำว่าเนื้อ match เนื้อ match คืออะไรครับน้องๆ match เนี่ยมันแปลว่าด้านครับเขาเลยเลือกคำนี้ให้เป็นคำทับศัพท์เพราะว่าอะไรถ้าน้องๆใช้คำไทยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับโอ้คุณแม่แต่งหน้าเนื้อด้านจังเลยนะคะ
โอ้โหคุณแม่อาจจะวิ่งมาตบน้องได้นะครับผมนะเราใช้คำว่าเนื้อแมทดีกว่านะครับแมทในที่นี้ก็เลยกลายเป็นตอเต่านะครับตามหลักของตัวสะกดและตัวการันนะครับตัวทีข้างหลังก็ไม่ได้ออกเสียงแล้วก็เลยเอามาใส่เครื่องหมายทันตคาตลงไปนะครับต่อมาครับพอตเตอร์โอ้โหแฮร์รี่พอตเตอร์มีใครดูหรือเปล่าครับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับตัวทีเนี่ยอยู่ตรงตัวสะกดและทีตัวที่2ก็กลายเป็นพยัญชนะต้นของพยางหลังใช่ไหมนะครับเราก็ถอดออกมาเป็นตอเต่าเลยนะครับเราไม่พูดพอตเตอร์พอตเตอร์นะครับพอตเตอร์นะครับสำเนียงไทยๆไปเลยทีนี้ลองมาดูคำข้างหลังสิครับแพทเทิร์นแพทเทิร์นเนี่ยหมายถึงลายนะครับลวดลายนะครับเราเรียกว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นน้องๆคิดว่าเราจะถอดอักษรออกมาเป็นยังไงดีครับตัว P นะครับเราออกเสียงว่าแพทเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสระแอพอพานแน่นอนตัว T เป็นตัวสะกดกลายเป็นอะไรครับต่อเต่าครับแพทเทิร์นเทิร์นใช้ทอรหะแน่นอนสระเออใช่ไหมครับผมแพทเทิร์นมีตัวสะกดเราก็เปลี่ยนรูปเป็นแบบนี้นะครับมีตัว R ตัว R เราทำยังไงดีเราออกเสียงมันไหมครับไม่ได้ออกเสียงเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายทันตคาตลงไปทำให้เป็นตัวการันนะครับแล้วตัว N ก็เป็นนอนหนูนี่แหละครับคำว่าแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับต่อมาครับตัว x นะครับผมตัว x ถ้าเป็นพยัญชนะต้นจะเป็นตัวซอโซง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสะกดหรือการันเนี่ยจะใช้กอไก่ซอโซเช่นคำว่าซีนอนนะครับโอ้โหข่าวได้ใจหลอดไฟซีนอนไม่รู้น้องๆเคยได้ยินหรือเปล่านะครับนะซีนอนนะครับตัว x นำหน้ากลายเป็นซอโซนะครับอ่านว่าซีนอนซีนอนนะครับผมต่อมาครับออกซฟอร์ดนะครับออกซฟอร์ดนะครับตัว x ในที่นี้เป็นตัวสะกดนะครับเราก็เลยเขียนออกมาเป็นแบบนี้ออ่างเป็นพยัญชนะต้นตัวอที่2เป็นสระกอไก่ซอโซเป็นตัวสะกดของพยางค์หน้าออกซ์ใช่ไหมครับนะคำนี้สาเหตุที่เราไม่ใส่ทันตคาตเพราะว่าเวลาเราพูดเราออกเสียงว่าออกซ์ฟอร์ดเราไม่พูดออกฟอร์ดออกฟอร์ดใช่ไหมนะครับเราก็เลยยังไม่ใส่ทันตคาตลงไปทีนี้มาดูคำนี้ครับด้านหลัง Netflix น้องๆหลายคนน่าจะดูแล้วนะครับ Netflix หรือตอนนี้ไปติด Disney Plus ก็ไม่รู้นะครับแบบครูแจ็คนะNetflix เราจะถอดออกมาเป็นยังไงดีครับง่ายๆเลย Net เป็นคำนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วเหมือนคำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับ Flixตัว F กลายเป็น for fun ตัว L กลายเป็น lolling สระ E แล้วตัว X เราก็ใช้กอไก่ซอโซ่ตามหลักของเขานะครับแล้วก็เติมทันตคาตลงไปนะครับเพราะว่าเรามักจะพูดว่า Netflix Netflix นะครับนะทีนี้นะครับนี่เมื่อกี้นี่เป็นแค่กฎข้อแรกๆนะครับน้องๆของคำทับศัพท์นะเรามาดูกฎข้อต่อไปกันครับกฎข้อต่อไปของคำทับศัพท์ก็คือเราเนี่ยต้องใส่ทันตคาตกำกับบนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงซึ่งเมื่อกี้ครูแจ็คก็ได้ทำไปบ้างแล้วเนาะอย่างเช่นคำว่าอาร์ตนะครับเรียนอาร์ตโอ้โหงานเราไปดูเสพงานอาร์ตอย่างเงี้ยคนไทยไม่พูดงานอาร์ตอาร์ตใช่ไหมครับเราพูดงานอาร์ตง่ายๆเลยรอเรือเราก็เลยใส่ทันตคาตลงไปทำให้เป็นตัวการันนะครับไม่โอ้ยไม่ไม่หรอกเรื่องนี้ชิวๆนะครับไม่ไม่ได้เลยเดี๋ยวทำให้นะครับไม่ติดอะไรนะครับตัว D เนี่ยเราก็ไม่ได้ออกเสียงเหมือนกันก็เลยทำให้เป็นตัวการันไปซะนะครับต่อมาครับตัวทันตคาตเนี่ยสามารถเอามากำกับบนพยัญชนะตัวสุดท้ายของพยางค์ที่มีตัวสะกดแบบเป็นพยัญชนะหลายตัวยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคำว่าคริสนะครับศาสนาคริสอะไรที่เกี่ยวกับคริสก็ตามเนี่ยเราเห็นว่ามันมีตัวสะกด2ตัวคือ S กับ T ใช่มั้ยนะครับให้เราเนี่ยใส่เครื่องหมายทันตคาตบนพยัญชนะตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับหรือคำว่า first นะครับก็มีพยัญชนะ2ตัวสะกด2ตัวเช่นกันคือ S กับ T นะครับก็ให้ใส่ที่ตัวท้ายนะครับง่ายๆนะครับต่อมาครับใช้ไม้แต่คูนะครับเพื่อให้คำนั้นเนี่ยแตกต่างจากคำไทยยกตัวอย่างเช่นคำว่าล็อกนะครับผม LOG ล็อกถ้าน้องๆไม่ใส่ทันตคาตขออภัยครับถ้าน้องๆเนี่ยไม่ใส่ไม้แต่คูนะครับผมถ้าน้องๆไม่ใส่ไม้แต่คูมันจะกลายเป็นคำว่าลอกทันทีนะครับเอ๊ะเสียงแปลกๆแล้วนะครับมันจะไปเหมือนคำไทยใช่ไหมคำว่าลอกคัดลอกไม่ใช่มันคนละคำกันนะครับการสับสนก็เลยใส่ไม้แต่คูลงไปนะครับหรือคำข้างหลังครับคำว่า Mac
MAG นะครับผมนะเราก็ใส่ไม้แต่ขูลงไปไม่งั้นเดี๋ยวสับสนกับคำว่าแมกไม้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับคนละอย่างกันเลยนะแล้วนอกจากที่จะใส่ให้ต่างจากคำไทยแล้วเนี่ยก็เพื่อช่วยให้แยกพยางค์ได้ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นคำนี้ครับ electronicถ้าคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับคำภาษาต่างประเทศใช่ไหมก็อาจจะคิดว่าอ่านว่า LLX Tonic LX คืออะไร EL เป็น L EC เป็น X ไม่ใช่นะครับผมElectronic เราเลยใส่ไม้แต่หูลงไปจะได้รู้ว่าอ๋อคำมันแยกกันนะ E เป็นพยางค์ที่1 LEC เป็นพยางค์ที่2นะครับนะหรือคำว่า Galaxy นั่นเองนะครับต่อไปครับคำทับศัพท์เนี่ยปกติจำไม่ต้องใส่วรรณยุกต์นะครับน้องๆยกเว้นว่าถ้าคำนั้นเนี่ยเสียงซ้ำกับคำไทยจนทำให้สับสนนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า coke coke นะครับน้องๆลองจินตนาการนะถ้าน้องๆไม่ได้ใส่ไม้โทนะครับคำนี้จะอ่านว่าโคกนะครับอยากกินโคกโคกคืออะไรไม่รู้นะครับโคก3โคกหรือเปล่าไม่ใช่นะอยากกินโคกใส่ไมโทดีกว่าครับต่อมาครับโคม่า C O M A โคม่าเธอเป็นยังไงบ้างตอนนี้โคมาแล้วอ๋อโคมาแล้วต้องเอาหญ้าให้กินหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโคม่าใส่ไม้เอกลงไปจะได้ไม่สับสนนะครับคำต่อไปหนักเลยโคลาโคบอกบ๊ายบายจ้าไม่ใช่ครับโคล่าก็คือน้ำโค้กนี่แหละนะครับอาจจะมีอีกแบรนด์นึงก็ได้ใช่ไหมนะครับต่อมาครับคำว่าแก๊ง G A N G นะครับถ้าน้องๆไม่ใส่วรรณยุกต์ลงไปแกงอะไรแกงบวชแกงเขียวหวานไม่ใช่นะครับแก๊งวัยรุ่นนะครับใส่วรรณยุกต์ดีกว่าเข้าใจง่ายกว่างงเลยแกงวัยรุ่นเอาเนื้อวัยรุ่นลงไปต้มแกงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต่อมาครับริบบอนนะครับในภาษาไทยเราใช้คำว่าริบบินแต่ถ้าน้องๆไม่ใส่ริบบินบินไปไหนจ๊ะกลับมาก่อนนะครับใส่ไม้โทดีกว่าใส่วรรณยุกต์ไม่สับสนนะครับโน้ต N O T E โน้ตไม่ใช่โน้ตแบบนี้นะครับครูแจ็คทำไมโน้ตไม่ใส่ไม้ตรีชื่อผมชื่อโน้ตผมยังใส่ไม้ตรีเลยบอกเลยตรงนี้นะครับว่ามันผิดหลักนะครับผมนะเพราะว่าอะไรนอหนูเป็นอักษรต่ำอักษรต่ำเนี่ยเราจะไม่ใช้ไม้ตรีนะครับเราจะใช้ได้แค่ไม้เอกกับไม้โทนะครับซึ่งไม้เอกเนี่ยจะออกเสียงโทใช่ไหมเช่นคำว่าหน้านะครับส่วนไม้โทก็จะออกเสียงตรีแล้วเหมือนคำว่าโน้ตนี่แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนยังเขียนชื่อตัวเองว่าโน้ตแบบไมตรีอยู่มันผิดนะครับแต่ถ้าน้องๆบอกผมชอบไมตรีครับมันยึกๆดีไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับต่อไปครับกฎข้อที่5ครับผมโอ้โหเหนื่อยมากเลยกฎเยอะจังเลยครับนะนี่ครูแจ็คสรุปสั้นๆมาแล้วนะหากตัวสะกดมีพยัญชนะ2ตัวซ้อนกันให้เราถอดอักษรนะครับโดยการตัดออกเหลือพยัญชนะตัวเดียวเช่นบอลนะครับ B A L บอลนะครับไม่ต้องใส่ลอลิง2ตัวนะครับผมนะไม่ต้องใส่ลอลิงมาตัวเดียวพอบอลหรือบินนะครับเช็คบินเช็คบิลเนี่ยนะครับผมนะเออจริงๆเช็คบิลหรือเช็คบินนี่ก็ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษนะครับเราพูดแค่เช็คหรือบิลก็พอแล้วนะครับทีนี้หากเป็นศัพท์วิชาการเนี่ยให้คงเอาไว้นะครับเช่นคำว่าเซลนะครับเซลแบบเซลเม็ดเลือดเซลอะไรต่างๆเนี่ยเราใช้ลอลิง2ตัวแล้วก็ใส่เครื่องหมายทันตแพทย์ลงไปหรือวัด WAT นะครับก็ใส่ตอเต่า2ตัวนะครับต่อมาครับหากมีพยัญชนะ2ตัวนะครับซ้อนกันอยู่ตรงกลางศัพท์นะครับให้ตัวแรกเนี่ยกลายเป็นตัวสะกดของคำหน้าแล้วตัวที่2เนี่ยเป็นพยัญชนะต้นของคำหลังเช่น classic อันนี้ง่ายๆบล็อกโคลี่ตัว C เป็นตัวสะกดใช้กอไก่ใช่ไหมแต่พอเป็นพยัญชนะต้นใช้คอควายได้เป็นต้นนะครับต่อมาครับคำย่อนะครับคำย่อเนี่ยก็พูดตามเสียงตัวนั้นได้เลย BBC FBI UFO ไม่ต้องใส่จุดนะครับคำย่อไม่ต้องใส่จุดนะส่วนคำทับศัพท์ที่เกิดจากตัวย่อนะครับก็อ่านออกเสียงได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่จุดเช่นอาเซียนยูเนสโกแบบนี้นะครับหลังจากที่น้องๆเรียนหลักการมาแล้วนะครับเรามาดูกันสิคำทับศัพท์ในข้อใดสะกดผิดครับน้องๆอัปโหลดเป็นปอปลาถูกต้องแล้วนะครับผมนะเป็นปอปลาถูกต้องแล้วแชร์โพสต์นะครับตัวทีถ้าเป็นการันเป็นตอเต่าถูกต้องแล้วกดไลค์จำได้ไหมครูแจ็คพูดไปด้วยนะกดไลค์เราไม่พูดว่ากดไลค์คือนะครับพูดกดไลค์เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นกอไก่นะครับunfriend อันนี้ถูกแล้วสบายๆ
ไปต่อครับคำทับศัพท์ในข้อใดสะกดผิดครับสเต็กคุกกี้หมูสไลด์ไอศกรีมนะครับน้องๆหลายคนอาจจะไม่แน่ใจคำแรกคิดว่ามันสะกดแบบนี้หรือเปล่าสเต็กสเต็กนะครับไม่ใช่นะครับคำนี้ใช้ไม้ตรีถูกต้องแล้วนะครับต่อมาครับคุกกี้ครูแจ็คเห็นน้องๆเนี่ยชอบเขียนกันแบบนี้นะครับคุกกี้คำนี้คำว่าคุกไม่ต้องมีไม้โทแล้วครับน้องๆเพราะคำนี้มันออกเสียงว่าคุกอยู่แล้วเช่นติดคุกเข้าคุกใช่ไหมนะครับนะออกเสียงแบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องใส่วรรณยุกต์ให้มันครับคุกกี้เขียนแบบนี้ถูกแล้วต่อมาหมูสไลด์ครับหมูสไลด์เนี่ยมันคืออะไรถ้าน้องถ้าเขียนแบบสไลด์ดอเด็กกะรันเนี่ยมันคือสไลด์แบบนี้ใช่ไหมที่แปลว่าอะไรแปลว่าลื่นหรือแปลว่าเลื่อนออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าหมูสไลด์จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ slice ใช่ป่ะเราจะเอาอะไรดีหมูลื่นหรือหมูที่สไลด์เป็นแผ่นบางๆสไลด์แผ่นบางดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดนะครับผมนะตอบข้อนี้ครับไอศกรีมสะกดถูกแล้วนะครับเมื่อกี้นี้จบไปแล้วในเรื่องของคำทับศัพท์ใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นส่วนของศัพท์บัญญัติครับน้องๆสำหรับคำว่าศัพท์บัญญัตินะครับตามพจนานุกรมบอกว่าหมายถึงคำที่ตราหรือกำหนดขึ้นไว้ให้มีความหมายเป็นเรื่องๆไปเช่นโทรทัศน์ธนาคารรัฐวิสาหกิจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะศัพท์บัญญัติใครกำหนดยังไงนะครับสำหรับท่านนี้เนี่ยเป็นพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์นะครับคือพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์นะครับท่านเป็นอดีตนะครับนายกของราชบัณฑิตนั่นเองนะครับก็เลยเป็นเหมือนบิดาที่บัญญัติศัพท์นั่นเองครับเราบัญญัติศัพท์เพื่ออะไรเพื่อให้มีคำศัพท์ใช้ในภาษาไทยเนาะนะครับสำหรับศัพท์บัญญัติเนี่ยมันคือการที่เราใช้คำไทยนะครับกำหนดแทนศัพท์ต่างประเทศนะครับซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเป็นผู้รับรองนะครับว่าให้ใช้คำนี้เป็นมาตรฐานนะครับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเลยนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการผสมจากคำภาษาไทยหรือใช้คำบาลีสันสกฤตครับซึ่งศัพท์บัญญัติเนี่ยครับน้องๆมันแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆมากถึง15เลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นศัพท์ทางคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีทางภาพด้านศิลปะวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ละหมวดก็มีเป็นพันๆคำเลยครับน้องๆแต่น้องๆไม่ต้องท่องจำทั้งหมดนะครับเรามาดูคำที่ใช้บ่อยๆดีกว่าทีนี้วิธีการในการบัญญัติศัพท์เนี่ยพอเขาได้คำศัพท์ต่างประเทศมานะครับน้องๆพอได้คำมาคำหนึ่งแล้วปุ๊บเขาก็จะพยายามมาหาว่ามีคำไทยคำไหนใช้แทนได้หรือเปล่าถ้ามีก็ใช้คำไทยซะทีนี้ถ้าไม่มีทำยังไงต่อครับเราก็มาหาคำบาลีสันสกฤตต่อครับมีไหมถ้ายังไม่มีอีกเราก็จะย้อนกลับไปที่คำศัพท์ต่างประเทศก็คือคำทับศัพท์นั่นเองนะครับหาคำไม่ได้ใช้ทับศัพท์ไปเลยแล้วกันเช่น Facebook เราจะมาถอดเป็นคำว่าหน้าหนังสือไหมไม่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังสือเลยใช่ไหมครับนะเราก็ใช้คำนั้นไปเลย Facebook นะครับแล้วมันมีคำที่ถอดออกมาได้ไหมมีนะครับวิธีการบัญญัติศัพท์แบบแปลงเป็นคำไทยยกตัวอย่างเช่นคำว่า electric fan เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้เนี่ยมันมีหน้าที่พัดให้ลมออกมาเราก็เลยเรียกเป็นภาษาไทยว่าพัดลมนั่นเองครับหรืออันนี้ลักษณะของมันเป็นหม้อตัวนี้มีหน้าที่อะไรเอาไว้ใช้หุงข้าวเราก็เลยเรียกมันว่าหม้อหุงข้าวนั่นเองนะครับนี่ไงหาคำไทยใส่ได้ก็ใช้ไปเลยนะครับหรือไลท์เยียร์แปลตรงๆเลยไลท์แปลว่าแสงเยียร์แปลว่าปีใช้ไปเลยคำว่าปีแสงนะครับต่อมาครับถ้าไม่ใช่ภาษาไทยล่ะเราก็จะใช้คำบาลีสันสกฤตแทนครับยกตัวอย่างเช่นคำนี้ครับเทเลวิชันเทเลเราถอดออกมาเป็นโทระครับหมายถึงทางไกลนะครับโทระทุระคือทางไกลนะครับเช่นทุระกันดารเนาะต่อมาครับวิชั่นเราถอดออกมาเป็นคำว่าทัศนะนะครับก็คือการดูการมองทางไกลโทรทัศน์นั่นเองนะครับต่อมาครับโทรศัพท์โทรศัพท์โทระแปลว่าไกลศัพท์แปลว่าเสียงนะครับเสียงทางไกลก็คือการติดต่อสื่อสารผ่านเทเลโฟนก็คือโทรศัพท์นั่นเองนะครับเราไม่เรียกว่าเครื่องพูดทางไกลเนาะฟังแล้วมันจะงงๆเรียกโทรศัพท์ดีกว่านะครับต่อมาครับ culture นะครับเราถอดออกมาเป็นคำว่าวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่ทำแล้วดีแล้วงามนะครับพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกว่าวัฒนธรรมนะครับหรืออย่างคำสุดท้ายครับ
University นะครับเราถอดออกมาเป็นคำว่ามหาวิทยาลัยนะครับศูนย์รวมความรู้อันยิ่งใหญ่ University นะครับก็คือมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าศัพท์บัญญัติในข้อใดที่เราไม่นิยมใช้แล้วนะครับผมนะจริงๆก็คือมีการบัญญัติขึ้นมาแหละแต่ว่าคนไทยอาจจะรู้สึกว่าใช้วิธีการทับศัพท์สะดวกกว่าใบ้ขนาดนี้แล้วไม่ยากเลยนะครับเรามาดูกันไปทีละข้อเลยคำที่1ครับสำเนามาจากคำว่า copy คำที่2ไร้สาย wireless คำที่3คณิตกรน้องๆน่าจะเคยได้ยินนะมันคือศัพท์บัญญัติของคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับคณิตคือการคำนวณใช่ไหมกรคือเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณก็คือคอมพิวเตอร์นะครับต่อมาคำที่4คือคำว่าตลาดมืดนะครับโอ้ตลาดที่เขาขายของแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมblack market คำไหนครับน้องๆที่คิดว่าไม่นิยมใช้TikTok เฉลยเลยนะครับคำที่3ครับน้องๆ นะครับมีน้องๆคนไหนมีเรียนวิชาคณิตกรไหมครับหรือบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คณิตกรของหนูไม่ค่อยดีแล้วเรียนออนไลน์ต้องใช้คณิตกรเครื่องใหม่นะครับผมคุณแม่อาจจะฮะอะไรนะลูกนะครับผมงงนะครับผมแต่คำอื่นๆเนี่ยเรายังใช้อยู่บ่อยๆนะครับถ่ายสำเนาก็คือ copy นะไม้ไร้สาย wireless ตลาดมืดนะครับขายอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะต่อมาศัพท์บัญญัติในข้อใดไม่นิยมใช้อีกแล้วครับไม่ยากเนาะกราดตรวจที่หมายถึงสแกนภูมิหลัง backgroundฝันกลางวัน daydream กับน้ำผึ้งพระจันทร์ honeymoon คำไหนน้องๆไม่ค่อยได้ยินครับง่ายๆเลยคำว่ากราดตรวจครับน้องๆน้องๆเคยต้องไปกราดตรวจหน้าของตัวเองไหมครับต้องสแกนหน้าตัวเองไหมขอโทษนะครับตอนนี้คุณยังเข้าไม่ได้ครับต้องทำการกราดตรวจก่อนฮะอะไรนะกราดตรวจคืออะไรนะครับไม่ค่อยใช้นะครับนะหรือกราดตรวจภาพแบบสแกนรูปลงคอมอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวฉันขอเอารูปนี้ไปกราดตรวจก่อนนะเดี๋ยวจะเอามาคืนนะครับฟังแล้วรู้สึกจั๊กจี้หูยังไงไม่รู้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับภูมิหลังแบ็คกราวด์ของชีวิตของเราโอ้โหภูมิหลังของเรานี่เศร้ามากตอนเด็กๆนะครับเกิดมาโจรอะไรแบบนี้นะครับฟันกลางวันก็มีคนใช้น้ำผึ้งพระจันทร์ก็เวลาคนไปฮันนีมูนก็ใช้บ่อยนะครับอาจจะเจอในภาษานิยายเนาะทีนี้เรามาลองทบทวนประมวลความรู้กันครับน้องๆข้อใดจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์เนี่ยข้อสอบลักษณะนี้จะออกบ่อยนะครับน้องลองดูกันนะไหนลองมาดูซิเขาต่อคิวอยู่ก่อนฉันเวลาน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้นะครับข้อใดจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์คำว่าจำเป็นหมายความว่ามันไม่มีคำภาษาไทยมาใช้อ่ะเราเลยต้องทับศัพท์นะครับต่อคิวใช้ได้ไหมใช้ได้เราต่อแถวไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อคิวไม่จำเป็นนะครับพูดต่อแถวก็ได้เข้าใจได้น้องจับสลากได้เบอร์หนึ่งคำว่าเบอร์หนึ่งมีคำมาแทนไหมครับเบอร์หนึ่งเลขหนึ่งไงมีแทนนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นนะครับฉันจะกดลิฟต์ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าลิฟต์คำนี้เรามีคำแทนไหมครับตู้สี่เหลี่ยมที่เคลื่อนไหวขึ้นลงไม่มีฉันจะกดตู้ขึ้นไปดาดฟ้าฉันจะกดกล่องฉันจะกดปล่องไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์นะครับตอบข้อ3ดูอีกข้อนึงสิทุกคนโหวตให้เขาเป็นหัวหน้าห้องโหวตคำนี้มีคำไทยแทนไหมครับมีนะครับเช่นคำว่าอะไรลงคะแนนเสียงตัดสินใจเลือกใช่ไหมครับนะครับเลือกก็ได้เพราะฉะนั้นคำนี้ข้อนี้ตอบข้อ3นะครับต่อไปครับข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์เขาถามว่าไม่จำเป็นนะแสดงว่ามันมีคำศัพท์บัญญัติใช้แทนนะครับลองมาดูกันสิร้านนี้ทำชีสเค้กรสชาติดีชีสเค้กเรามีคำไทยแทนไหมครับไม่น่ามีนะขนมเนยแข็งเหรอก็แปลกๆใช่ไหมครับคุณหมอให้กินยาแอสไพรินแก้ไข้น้องๆรู้จักกันไหมยาแอสไพรินกินแก้ไข้นะครับคล้ายๆพาราเนาะนะครับต่อมาออฟฟิศของเราตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทออฟฟิศมีคำแทนไหมครับ TikTok มีนะครับออฟฟิศคือคำว่าสำนักงานนะครับสำนักงานเนี่ยเราใช้คำนี้แทนได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จำเป็นไหมไม่จำเป็นตอบข้อ3ไปเลยครับต่อมาพืชใช้คลอโรฟิลเพื่อสังเคราะห์แสงคลอโรฟิลเรามีคำศัพท์บัญญัติแทนไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3ไปเลยนะครับต่อมาครับข้อใดมีคำที่ใช้คำไทยแทนได้เรามาดูกันสิครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูมีคำไทยหรือเปล่า
น้องชายสนใจเรื่องแฟชั่นมีคำไทยไหมครับไปงานทางการควรใส่ชุดสูทมีคำไทยหรือเปล่าเขาสมัครโครงการโควต้าเรียนดีข้อไหนเอ่ยที่มีคำไทยแทนได้น้องๆรู้ไหมติ๊กตอก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 ตอบข้อหนึ่งนะครับคำไหนที่เรามาแทนคำว่าวิดีโอครับน้องๆรู้ไหมเอ่ยน้องๆเคยได้ยินคำนี้ไหมครับวีดิทัศแต่น้องๆดูวิธีการสะกดดีๆนะครับคำว่าวีดิทัศเนี่ยเราจะใช้สระอีขออภัยครับวอลแหวนสระอีดอเด็กสระอีนะครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับคำว่าวิดีโอที่เป็นวอลแหวนสระอีดอเด็กสระอีนะครับวิธีเขียนต่างกันนะครับวีดิทัศเป็นคำศัพท์บัญญัติของคำว่าวิดีโอนะครับจบลงไปแล้วนะครับผมน้องๆอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหครูแจ๊คในเรื่องของคำทับศัพท์เนี่ยมันดูมีกฎเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ในโรงเรียนทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะสอนให้น้องๆจำเป็นคำๆเนอะคำไหนที่ใช้บ่อยหยิบมาใช้ในข้อสอบนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆรู้กฎเอาไว้เนี่ยเวลาน้องๆไปสะกดโพสต์ใน Facebook หรือไปใช้ในงานเขียนเนี่ยก็จะใช้ได้ถูกต้องนะครับแล้วศัพท์บัญญัติเราจะใช้ตอนไหนครับน้องๆศัพท์บัญญัติเนี่ยเราจะใช้แทนคำทับศัพท์นะครับเช่นอย่างเช่นคำว่าแอร์กับเครื่องปรับอากาศความหมายเดียวกันเลยแต่ในงานวิชาการเนี่ยน้องๆไม่ควรเขียนคำว่าแอร์เพราะมันเป็นคำทับศัพท์ใช่ไหมครับเราควรจะใช้คำศัพท์บัญญัติแทนคือคำว่าเครื่องปรับอากาศหรืออย่างคำว่ามอเตอร์ไซค์กับรถจักรยานยนต์ถ้าพูดว่ามอเตอร์ไซค์เป็นภาษาพูดใช้ได้เลยปกติแต่พอเป็นภาษาเขียนหรืองานวิชาการน้องๆก็จะต้องเปลี่ยนมาใช้ศัพท์บัญญัติแทนคือจักรยานยนต์นะครับอันนี้ก็คือความสำคัญของเรื่องคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัตินะครับก็หวังว่าวันนี้น้องๆเนี่ยจะได้รับความรู้ไปอย่างมากมายนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้ใช้ต่อในอนาคตได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับครั้งหน้าเนี่ยครูแจ็คจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีครับรอติดตามชมกันนะครับในรายการห้องเรียนติวเข้มหมอต้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ